งั้นเขายังไม่เคยเป็นห่วงตรงนี้นะครับยังเดินทางมานะฮะตราบใดที่ไม่ไปรบกวนเขานะครับไม่ทำให้เขาเดินทางลำบากไม่ไปกระทบกระเทือนอะไรเขาเนี่ยนะฮะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับปิดสนามบินนั่นคือปิดประตูนะฮะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยออกไปสู่สายตาของโลกเนี่ยแม้ทั้งผู้นำประเทศยังไม่ปลอดภัยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อันตรายน่าเป็นห่วงมากที่สุดหมายความว่าฝ่ายความมั่นคงของเรารักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยดูแลอย่างไรนะสิ่งที่ผมเป็นห่วงและกังวลมากที่สุดก็ประชุมระดับโลกเนี่ยเขาจะเชื่อถือเรายังไงอันนั้นคือสิ่งที่ต้องอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดจะต้องประชุมกันอีกกี่ครั้งเนี่ยต้องโชว์ให้ได้ว่าเราสามารถทำได้ต้องเรียกกลับมาให้ได้เร็วต้องรีบทำให้สุดนะครับถึงได้เรียนท่านนายกวิสิทธิ์ไปว่ารีบให้มีการประชุมแล้วไม่ใช่ว่าให้รัฐบาลทำอย่างเดียวประชาชนต้องช่วยกันด้วยนะครับเช่นถ้าจัดที่ภูเก็ตพวกเราไปช่วยกันเลยรับเลยตั้งแต่สนามบินเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะหลายทางที่ต้องเดินทางมาในผู้นำมาเนี่ยถือธงเลยนะครับสวัสดีขอโทษอะไรก็ว่าไปเลยทำให้มันดูดีนะฮะอันนี้คนไทยทำได้ด้วยคนไทยทำคนไทยทำอยู่แล้วนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับแปลว่าภาครัฐช่วยสนับสนุนตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็นำไปเลยถึงเข้าห้องประชุมที่พักนะครับภาพอันนี้เนี่ยจะสื่อออกไปจากสายตาของโลกมันจะดูดีทันทีนะครับเพราะงั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นมาตลอดเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่เคยตกเลยนะครับตลอดมาเลยที่ชุมนุมมานี่ครับกลุ่มพันธมิตรชุมนุมมาร้อยกว่าเนี่ยนะร้อยกว่าวันท่องเที่ยวไม่ตกจนกระทั่งมีการสลายม็อบแล้วมีพ.ร.ก.อันนั้นก็เริ่มลงทันทีนะครับและปิดสนามบินเนี่ยเห็นภาพที่ใหญ่นักงวดนี้เนี่ยเปิดประตูบ้านให้เชิญเข้ามาแต่ความปลอดภัยไม่มีคุณไปเชิญยังไงเขาก็ไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือขณะนี้เนี่ยต้องรีบจัดประชุมระดับโลกกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะฮะสิ่งที่ดีเนี่ยวันนี้ได้อ่านสื่ออีกนะครับว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศได้ไปเชิญท่านคลินตันนะครับให้เดินทางมาร่วมด้วยแล้วรู้สึกตอบรับด้วยนะครับถ้าระดับนี้มาเนี่ยเราจะต้องมีการต้อนรับแล้วดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็ภาวนาว่าให้คนไทยทุกคนเนี่ยส่งจิตใจร่วมกันแล้วต้อนรับเลิกทะเลาะกันในช่วงหนึ่งเถอะนะเพื่อให้ภาพต่างๆมันกลับมาให้ได้เร็วที่สุดหรือทะเลาะยังไงให้มันทะเลาะอยู่ในแบบที่มันไม่ควรชุมนุมชุมนุมก็ชุมนุมไปนะครับอย่าได้เกิดอะไรที่ท่านนายกได้พูดมาตอนที่ว่าประกาศณที่สภาเลยว่าจะยกเลิกพ.ร.ก.แต่ขอ2สิ่งครับสิ่งที่1ก็คืออย่าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันครับนะครับอันที่2อย่าให้เกิดความรุนแรงครับนะครับนั่นหมายว่าท่านนายกอภิสิทธิ์นั้นมีโจทย์ต้องการให้เกิดความสมานฉันท์เพราะงั้นช่วยกันเถอะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาช่วยกันดูกันว่าการบ้านของประเทศไทยถ้าเราจะต้องเดินหน้าเชิงรุกในช่วงนี้เพื่อดึงเงินจากนักท่องเที่ยวกลับมาสู่ประเทศไทยจะต้องทำยังไงสักครู่กลับมากับหันหน้าเข้าหากันครับหันหน้าเข้าหากันก็อยากให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องเศรษฐกิจให้เยอะกว่านี้ค่ะนักท่องเที่ยวจะได้เยอะกว่าเดิมเศรษฐกิจจะได้กลับมาเหมือนเดิมอยากจะให้รัฐบาลช่วยกระตุ้นในการท่องเที่ยวช่วยดูแลเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกก่อนถ้าคุณไม่แก้เศรษฐกิจก่อนนะอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกอยากให้รัฐบาลแบบว่าช่วยแก้ปัญหาที่ว่าแบบว่าให้ส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้ยังไงก็ได้ทำให้มันดีตรงนี้นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาเยอะประเทศไทยเราก็จะดีขึ้นถ้าอย่างนี้แย่มากเลยครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปอีกประมาณ 4-5 เดือนตายกันหมดครับผมบอกอันดับแรกก็คือการเมืองให้มันนิ่งแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวโปรโมทการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เขามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเกินไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่โปรโมทการท่องเที่ยวผมอยากให้โปรโมทการท่องเที่ยวเยอะกว่านี้หน่อยแล้วก็มาดูแลข้าวสารบ้างเดี๋ยวนี้ข้าวสารนี่ผมว่าเริ่มสกปรกขึ้นถังขยะก็ไม่มีหน้าก็หากันทำการบ้านให้กับประเทศไทยในการที่จะดึงดูดเงินนักท่องเที่ยวให้กลับมาในวงเล็บเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับท่านวิรศักดิ์ครับขอสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทำในตอนนี้เพื่อที่จะดึงดูดเงินเข้ามาช่วยเยียวยาช่วยดูแลประเทศไทยกับสภาพคล่องที่หลายๆคนกำลังเป็นห่วงทำยังไงบ้างครับการประกาศวาระแห่งชาติควรจะมีความหมายไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะให้เงินหรือว่าจะไปลดค่าธรรมเนียมเท่านั้นแต่เรื่องใหญ่ก็คือการเอาใจใส่หันหน้ามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวให้มากขึ้นสังเกตนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกี่ฉบับไม่เคยมีตัวสะกดคำว่าท่องเที่ยวอยู่ในนั้นไม่มี
ไม่ได้เขียนไม่ได้เป็นสินค้าไม่เคยเขียนอะไรเลยครับไม่เคยมันจะอยู่เฉพาะในเรื่องหมวดบริการการค้าบริการแต่มันก็เป็นแค่ไปซ่อนอยู่ในคำมีความหมายว่าไปอยู่ในนั้นแต่ไม่เคยมีไปหาตัวสะกดเลยครับคำว่าท่องเที่ยวไม่มีไปเซิร์ชหาในเซิร์ชหาในรัฐมนตรีกี่ฉบับก็ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นเวลาเขาแปลแผนแห่งชาติออกมาโดยเฉพาะแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวจะต้องจำเอาว่าจะต้องมีมันจะไม่เป็นการบังคับโดยรัฐมนตรีว่าให้พูดถึงเรื่องนี้นั่นเรื่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆ 4-50 หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่องเที่ยวเรื่องปลอดภัยมีตั้งแต่ตำรวจมีตั้งแต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยเวลาเขียนแผนพวกนี้ต้องเขียนด้วยเพราะคนเจ้าของเรื่องนั้นมีใจกับเรื่องนั้นแต่ตัวรัฐมนตรีไม่ได้บังคับให้ต้องเขียนใช่ส่วนที่2ก็คือว่าในขณะที่ระบบต่างๆเนี่ยในทางภาคเอกชนเขาเดินหน้าไปไกลละในฝ้าของการส่งเสริมด้านการตลาดก็เดินหน้าไปได้พอสมควรแต่ว่าระบบระเบียบราชการของเราเนี่ยยังคงมีข้อจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยงบออกงบตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วจะมีสิทธิ์ออกได้ก็ต้องปีนี้แต่ว่าในระหว่างปีนั้นมันเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเพื่อจะไปจัดการกับตลาดใหม่มันไปไม่ทันละคือโปรโมชั่นมือถือนี่เขาเปลี่ยนกันทุกวันทุกสัปดาห์แต่เวลาโปรโมชั่นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะต้องรอกันเป็นรอบปีเนี่ยขออนุญาตบางทีไม่ทันสถานมันไม่มีทางทันยกตัวอย่างครับจนกระทั่งบัตรนี้เนี่ยไอ้ 2,000 บาทที่จะให้ต่อหัวต่อคนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศติดค้างตอนปิดสนามบินเนี่ยหลายโรงแรมเลยครับเขายังไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นเจตนาที่รัฐจะไปทำอะไรกันแกล้งอะไรแต่ขั้นตอนมันมีอันที่2คือระเบียบของราชการครับส่วนที่3ก็คือว่าในเชิงการคิดการตลาดนั้นเนี่ยก็ปรับปรุงละก็คือว่าเราได้เชิญให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมการคิดการตลาดกับเราอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งเปิดในเว็บไซต์เอาไว้ด้วยเพราะเรารู้ว่าการเจริญเติบโตในเว็บไซต์เนี่ยสูงมากเราพยายามที่จะเอื้อเฟื้อแล้วปีนี้จะมีการลงทุนเพื่อทำให้ททซึ่งเป็นเว็บที่เวลาคนเข้าไปเสิร์ชใน Google เนี่ยนะครับเคาะปั๊บเนี่ยเว็บไซต์ของททเนี่ยมาอันดับ1เลยเพราะนั้นชาวต่างประเทศหรือชาวไทยก็ตามค้นหาอะไรในเรื่องของคำว่าประเทศไทยสะกดคำว่า Thailand ปั๊บคำว่าเว็บของททขึ้นอันดับ1เราเป็นวงกบที่ใหญ่ที่สุดละทีนี้เราก็จะพยายามทำให้ภาคเอกชนต่างๆที่เขาประกอบธุรกิจทางด้านท่องเที่ยวนั้นเนี่ยสามารถเอาเว็บของเขาเนี่ยมาเชื่อมกับเราให้หมดพอเชื่อมเสร็จแล้วเราอาจจะต้องพยายามสร้างโปรแกรมเพื่อทำให้ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดออกไปเพื่อทำให้เวลาเขาจะขายนั้นเนี่ยลูกค้าคลิกจากผ่านททไปเจอเขาปั๊บก็จะเลือกได้เลยว่าอ๋อชอบห้องแบบนี้ชอบที่พักแบบนี้คลิกแล้วจองเดี๋ยวนั้นเลยเวลาเขามาหาข้อมูลเราต้องพร้อมในการเสนอทางเลือกในการซื้อหรือขายให้กับเขาได้เลยและต้องให้สะดวกไม่ถึงขนาดที่เขาต้องไปปิดเว็บแล้วค่อยมายกหูโทรศัพท์เขียนแฟกมาขอจองคือคลิกกันบนหน้าจอนั้นเลยตัวเลขการซื้อผ่านเว็บหรือว่าการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บมันสูงขึ้นมากขนาดนั้นเลยในระดับโลกก็โตที่สุดเวลานี้และยังไม่มีข้อจำกัดเลยส่วนที่2ในประเทศไทยก็กำลังโตเร็วกว่าทุกๆด้านเพราะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าขายออนไลน์ครับเนี่ยครับแล้วลงทุนน้อยด้วยนะครับตัวนี้ครับถ้าเทียบกับตรงนี้แล้วช่วงที่เราได้มูลค่าจากการท่องเที่ยวที่สุดปีที่เราได้เงินเยอะที่สุดนั้นกี่ล้านกี่เท่าไหร่ขาดไปนิดเดียวก็จะถึง1ล้านล้านบาทชาวต่างประเทศขนเงินมาเนี่ยมาจ่ายในประเทศไทยในปีนั้นเนี่ยเกือบ600ล้านบาทครับส่วนคนไทยเที่ยวไทยก็เที่ยวกันเกือบ400ล้านบาทรวมกันแล้วก็คือเกือบ1ล้านล้านบาทแต่ในภาวะนี้ผมต้องถือโอกาสชื่นชมนักท่องเที่ยวไทยด้วยนะครับน่ารักมากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยขนาดราคาน้ำมันแพงๆเนี่ยเขาเที่ยวกัน 385,000 ล้านบาทครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยตัวเลขชัดเจนแล้วฮะว่าคงจะถึง400ล้านบาทแน่ๆครับอันนี้ก็แปลว่านักท่องเที่ยวไทยเขามีความภูมิใจฮะได้ไปเที่ยวดูบ้านตัวเองกับ2เขารู้สึกว่าเขาได้ช่วยชาติด้วยครับปีนี้คิดว่าจะได้สักเท่าไหร่ฮะทั้งไทยแล้วก็ทั้งเทศมองเป้ากลมๆตลาดไทยนั้นเนี่ยยังไงก็ยังคงเป้าเดิมคือประมาณ400ล้านบาทแล้วก็จะเป็นสถิติใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับตลาดต่างประเทศเนี่ยเรารู้แล้วว่าลงนะลงแน่เรื่อง12ล้าน14ล้านคนนะคงไม่มาแล้วล่ะแต่ว่าจะลงไปสักเท่าไหร่นั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะให้เป็นผลการวิจัยที่เป็นวิชาการมากกว่านี้แต่ถ้าขณะนี้เอาตัวเลขเบื้องต้นของเหตุการณ์ใน6วันอันตรายที่ว่านั้นเนี่ยตัวเลขมันตกประมาณ25